สวัสดีครับพบกับจิกเอนเจอร์นะครับวันนี้นะครับอยู่กันในคอนเทนต์สายฟรีบินแบกเกือบขึ้นตำนานนะครับเสียดายนะผมก็ค่อนข้างเสียดายนะเนื่องจากว่านานๆทีนะครับที่จะดันลีกคือไม่ค่อยมีเวลาด้วยนะครับแล้วก็ดูไม่มีทรงไม่มีแววครับที่จะขึ้นได้นะครับเพิ่มเลทนะนะครับก็พูดอยู่ทุกคลิปนะพูดตั้งแต่ต้นคลิปนะว่าเพิ่มเลทเนี่ยมันจะมานะครับปลายเดือนทุกๆปลายเดือนตอน4ทุ่มนะอันนั้นเนี่ยตอนนี้นะเพิ่มเลทก็จะยังไม่มานะจะเป็น4ทุ่มของคืนนี้นะครับใครอยากเปิดกาชานะเตรียมพร้อมได้เลยนะครับซึ่งบางคนก็น่าจะเปิดไปแล้วล่ะส่วนใหญ่ตอนนี้คือเปิดไปแล้วนะครับแล้วก็รอบนี้ผมว่ามันก็เหมือนทุกๆรอบมาแหละที่คนโชคดีก็ได้ก็คือได้อยู่ล่ำไปนะครับคนไม่ได้ก็ไม่ได้อันของผมได้มาแล้วนะครับอันเหลือไอดีนี้นะก็อยากได้นะครับก็อยากเคกระโหลกตัวเองอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าผมไม่ได้ดูเวลาครับคือตีรัวๆมากนะครับคือเรียกได้ว่าขอแฟนว่าแบบเฮ้ยวันเนี้ยสัก1ชั่วโมงนะ3ทุ่มถึง4ทุ่มเนี่ยคือตี PVP ยาวๆเลยครับ1ชั่วโมงครับนานๆผมจะมีเวลาแบบนี้นะเรียกได้ว่าแอบเสียดายตรงที่ว่าถ้าอยู่เฉยๆแล้วไม่ตีเนี่ยผมขึ้นตำนานแน่ๆนะครับแต่คราวนี้เนี่ยคือไม่ได้ดูเวลาแล้วดันมาเล่นแพ้ครับคือพอเล่นแพ้ปุ๊บเนี่ยตีคืนไม่ทันเพราะว่า PP ช่วงนี้มันหมุนเยอะผมว่าน่าจะทุกลีกนะเพียงแต่ว่าถ้าอยู่ในลีกสูงๆเนี่ยส่วนใหญ่จะตี PP กันบ่อยพอตี PP บ่อยทีๆเนี่ยมันจะหมุนตลอดเวลาครับซึ่งอาการหมุนเนี่ยเจ้านิจิก็ไปแจ้งทีมงานนะครับซึ่งผมว่าแบบเฮ้ยเราก็เจออยู่เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ตีเยอะก็เลยไม่ได้เจอบ่อยก็เลยเพิ่งรู้ว่าอ๋อ PVP ช่วงหลังๆเนี่ยมันหมุนนะครับก็ต้องรอการแก้นะแต่ผมว่ามันน่าจะเป็นมานานแล้วล่ะเพราะว่าผู้เล่นเนี่ยเข้ามาเล่นกันเยอะนะครับแล้วก็เหมือนเซิร์ฟเนี่ยยังไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่ใครที่เป็นสาย PVP ก็ต้องหงุดหงิดกันซะหน่อยแต่ว่าก็น่าจะเจอเหมือนกันหมดทุกคนนะอันนี้ก็ต้องรอตัวเกมแก้ไขนะครับเพิ่มเลทนะตอน4ทุ่มนะครับใครเปิดไปหมดแล้วนะยังไม่ได้หรืออยากจัดต่อนะหรือว่าอยากจัดแพ็คนะก็แนะนำร้านท็อปเกมร้านนี้ก่อนนะครับจะนำการค้าท็อปอัพเซ็นเตอร์ปลอดภัยประหยัดรวดเร็วนะครับตอนนี้ว่าจะได้แน่นอน 100% นะจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะแล้วก็รับเติมเกมมากว่า5ปีและมีประสบการณ์ตรงในการเติมเกมนะครับเติมถูกเกมเรนเจอร์มีค่าระบบ iOS ครับแต่มีบริการกดแพ็คให้ได้นะสำหรับ Android ครับคือถ้าเกิดไม่เกี่ยวกับ Ruby นะ Android กดได้เลยครับถ้าเกี่ยวกับ Ruby ปุ๊บเนี่ยเติมจากระบบไหนก็ต้องรับจากระบบนั้นนะครับตอนนี้มีรับเติมเกมอื่นๆในราคาถูกแล้วก็รวดเร็วด้วยนะครับจะเติมเกมเติมบัตรต้องร้านนี้เลยครับเจนางวันค้าเดี๋ยวผมแปะลิงก์ร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์ครับเจนางวันค้าท็อปอัพเซ็นเตอร์ปลอดภัยประหยัดรวดเร็วใครพร้อมก็รีบไปจัดได้เลยครับ4ทุ่มคืนนี้ห้ามพลาดนะพร้อมกันเลยครับตารางล็อกอินรายเดือนนะครับแล้วก็เพิ่มเรทนะเรนเจอร์กับเกียร์เพิ่มเรทนี่คือข้อมูลที่แจ้งเข้ามาเนี่ยเป็นคู่เทพนะครับอสูรเกียร์เป็นชิ้นไหนไม่รู้เดี๋ยวไปรอดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวให้ดูนะความน่าเสียดายPVP รอบนี้เบต้านี่ให้ดูนะครับว่ามันเป็นอันดับ101นะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับว่าไม่โดนแบนไม่โดนแบนแน่ๆอย่างที่บอกว่าเคสที่โดนแบนน่ะมันเป็นเคสที่อาจจะเกินความคาดหมายของ AI นะครับซึ่ง AI เนี่ยเขาเขียนเอาไว้ว่าถ้าไปแตะท็อป100มาสเตอร์1ไม่จำเป็นต้องดันขึ้นตำนานนะเพราะว่าถ้าไปติดท็อป100ดันขึ้นตำนานเนี่ยมันคือได้ขึ้นตำนานนะแต่ AI เขาเขียนคำสั่งว่าถ้าไปแตะท็อป100มาสเตอร์1เนี่ยจะโดนแบนถ้าโดน AI ตรวจจับนะเขาจะตรวจจับก่อนเลยครับซึ่งคลิปตอนแรกผมทำให้ดูไปแล้วว่าไปแตะท็อป100ก็ไม่โดนนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือดันลีกคือเรียกได้ว่าผมอ่ะคิดว่ายังไงก็ติดตำนานแน่ๆขึ้นนานแน่ในรอบนี้นะเพราะว่าผมดันขึ้นไปแบบคะแนนเกือบจะเป็นอันดับ1มาสเตอร์1อ่ะแล้วก็แบบก็ชนะแพ้บ้างชนะบ้างแพ้แต่จะพยายามแพ้น้อยเพราะว่าเรารู้และเริ่มจับทางได้แล้วคือความเสียดายตรงที่ว่าเฮ้ยมันจับทางได้แล้วว่าถ้าเราสุ่มเจอทีมเนี้ยเวลาชนะมันชนะตลอดนะเพราะว่าเรามีวิธีการคัดทีมตีสมมุติเจอทีมเนี้ยเวลาชนะมันชนะตลอดแล้วก็เจอทีมที่สู้ไม่ได้ก็คือจำได้แล้วว่าเฮ้ยเจอแบบนี้สู้ไม่ได้เจออีกทีก็สู้ไม่ได้ครับคือก็จะพยายามหลีกเลี่ยงครับด้วยความที่ว่าพยายามแพ้ให้น้อยที่สุดชนะให้แบบทีๆนะครับคือผมเล่นมาตั้งแต่ตอนแรกแล้วอ่ะก็เลยแบบเฮ้ยเริ่มจับทางได้แล้วคือเสียดายตรงที่ว่าเราจับทางได้แล้วอ่ะแล้วมันจะติดอยู่แน่ๆครับแล้วดันพลาดมาแพ้คือพลาดแพ้ตาสุดท้ายคือถ้าเกิดไม่แพ้นะผมว่าน่าจะขึ้นได้เพราะว่ามันเป็นช่วงหมุนเยอะอ่ะโดนตีไม่เยอะมากนักนะครับแต่เรียกได้ว่าผมก็ตีแบบตีรัวๆนะตีหมดไม่สนลูกใครเลยนะครับคือตีหมดครับพีกิลทงกิลไทยคือด้วยความที่ว่าพอเราจะขึ้นเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับที่ผมจะเลือกตีนะครับหนึ่งคือ
ถ้ามีการบินไม่ตีเลยมีการบินตีไม่ได้นะครับเลี่ยงเลยต้องหนีอย่างเดียวครับ2ถ้าเจอบินเนี่ยควรจะหนีควรจะหนีครับเพราะว่ามันจะมีผลเรื่องของการใช้ไอเทมผมก็จะไม่ตีเหมือนกันครับ3ถ้าบังเอิญชนะต่อเนื่องได้เยอะเนี่ยแล้วเจอซ่อนเลนก็ไม่ตีเพราะว่าข้างบนเนี่ยตัวกันบินค่อนข้างจะเยอะมากนะครับแล้วก็สุดท้ายคัดทีมตีคือข้างบนเนี่ยเขาจะมีทีมประเภทที่ใช้ตัวถึกเยอะยังเจอหลายทีมนะที่แบบใช้บาวเมกน9ดาวแม็กนะครับใช้ปู่9ดาวแม็กใช้อนุบิส9ดาวแม็กหรือว่าใช้ตัวของบาวยมทูต9ดาวแม็กคือถ้าเกิดใช้ตัวถึกเยอะมากๆเนี่ยแรงดาเมจมันจะไม่เยอะมากพอในการตีอย่างรุนแรงรวดเร็วนะครับแล้วบินเนี่ยมันจะบินไปตีป้อมแตกอย่างรวดเร็วนะครับส่วนไอเทมเนี่ยผมเน้นยื้อเลยนะครับซึ่งตอนนี้โอเคละเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวถ้าเกิดมีเวลาเนี่ยผมว่าผมน่าจะทำได้นะเพราะว่าเริ่มจับทางได้แล้วนะครับส่วนการปรับทีมเนี่ยไม่มีอะไรมากแล้วครับคืออย่างตัวนี้เนี่ยโอเคละถ้าเกิดได้เฮือกสุดท้ายเนี่ยจะดีนะแต่ว่าไม่ได้มีผลมากนักเพราะว่าผมเน้นเกมเล่นเองอย่างเดียวเกมเล่นเองเน้นเกมเล่นเองอย่างเดียวเลยนะครับพอเน้นเกมเล่นเองเนี่ยก็จะไม่ได้เจอกันบินแต่ว่าได้เฮือกสุดท้ายจะดีในกรณีที่ว่าบังเอิญไปเจอทีมที่เขามีอาจจะมีความสามารถนะครับที่เป็นจัดการตัวบินได้ก็คือความสามารถของพวกม็อบรอบสังหารพวกนี้นะแต่ว่าไม่จำเป็นอันนี้คือผมเรียกได้ว่าอาจจะไม่จำเป็นต้องหาความสามารถก็ได้นะครับแต่ตัวอื่นๆที่น่าจะนำมาเล่นได้นะครับโอ้แต่ผมก็ไม่อยากจะเสียตัวรีเซ็ตความสามารถอยู่เหมือนกันนะนะครับคิดว่าน่าจะยากอยู่ก็คือตัวซากุระมิกุเสียดายเหมือนกันน่าจะทำหลายๆชุดนะเพราะว่าตัวนี้สมมุติว่าได้เฮือกสุดท้ายผมว่าน่าจะช่วยได้เยอะคือคีย์แมนคือเฮือกสุดท้ายเลยนะครับสองตัวนี้เนี่ยเป็นคีย์แมนมากๆที่มันช่วยขวางนะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็คือสล็อตในเกมนั่นเองนะพอใส่เกียร์โดนแน่นอนเนี่ยสตันนะมันช่วยขวางได้เยอะส่วนตัวอื่นก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับเรียกได้ว่าก็ประมาณหนึ่งนะครับส่วนบินเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าแบบเนี้ยเขาจะเนิร์ฟบินไหมคือบินกันบินผมทำให้ดูตลอดนะว่าบินกันบินเนี่ยเรื่องของแพทมีผลบางแพทมีผลอยู่เหมือนกันนะบินจะใช้งานโดนตียากขึ้นอย่างที่เห็นบนท็อปตั้งนานเนี่ยบางช่วงเขาก็ไม่ใช้กันเลยทั้งถ้าบินไม่มีคนใช้กันบินก็จะไม่มีคนใช้นะครับฉะนั้นเนี่ยการเนิร์ฟแบบถาวรของตัวบินเป็นไปไม่ได้เพราะว่าถ้าเนิร์ฟบินปุ๊บเดี๋ยวกันบินจะขายไม่ได้ตามไปด้วยนะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับให้ดูนะอันนี้โดนตีประมาณนี้เรียกได้ว่าร่วงยาวเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมลองไปตีให้ดูกันนะเผื่อบางคนอยากจะทำตัวบินนะครับคือนะครับตัวเดียวเท่านั้นต้องเป็นตัวโคนี่นะครับโคนี่คริสต์มาสบินตัวเดียวเท่านั้นนะที่สามารถที่จะขึ้นได้นะครับเพราะว่ามันตีค่อนข้างจะแรงคือแบบแรงคือแรงจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองหาทีมตีให้ดูนะนะครับว่าแบบเอ้ยเราไปตีทีมแบบไหนทำไมมันถึงขึ้นได้นะครับอย่างแบบเนี้ยมีโอกาสที่จะขึ้นได้อยู่นะครับเดี๋ยวลองตีให้ดูนะเผื่อใครแบบว่าเป็นแรงบันดาลใจนะครับนะครับอยากจะทำตัวบินนะครับวันนี้คือเนี่ยครับแบบมันค่อนข้างจะแคบนะพอแบบแคบปุ๊บนะครับก็เรียกได้ว่าน่าจะทำให้บินนะครับไปบินได้บินไปตีป้อมได้ง่ายขึ้นนะครับเกมนั่นเองนะครับผมใช้10ตัวเลยนะแต่ว่าเกมตั้งรับเนี่ยตอนปิดลีกจริงๆตอนแรกผมใช้8ตัวนะครับแต่ตอนนี้คือปรับเพิ่มมานิดนึงนะครับนี่ครับคือมันสามารถจบได้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าข้อจำกัดก็คือป้อมเนี่ยมันอัพได้แค่อยู่99ฉะนั้นเนี่ยมันไม่สามารถอัพป้อมที่จะถึกไปมากกว่านี้ได้แล้วนะเป็นเรื่องของอนาคตนะเผื่อตัวเกมไม่สามารถอัพเพิ่มได้นะในส่วนของป้อมนะครับตอนนี้ป้อมมันตันอยู่ที่ U99นะฉะนั้นเนี่ยคือตัวบินเนี่ยมันตีแรงเกินกว่าป้อมแล้วนะครับฉะนั้นมันก็เรียกได้ว่าสบายๆนะครับแต่ว่าหมุนเวียนนะพอหมุนเวียนปุ๊บเนี่ยมันก็มีความยากง่ายแตกต่างกันออกไปนะครับความง่ายขึ้นก็คือป้อมมันจะใกล้ป้อมมันจะใกล้กว่าเดิมป้อมใกล้กว่าเดิมก็เรียกได้ว่าโอกาสที่ตัวบินครับจะบินไปตีป้อมได้แตกไวขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นน่ะก็มีมากขึ้นนะครับนะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือเขาก็มีโอกาสที่จะเจาะเราได้ไวขึ้นเช่นเดียวกันฉะนั้นสัปดาห์นี้ผมอาจจะไม่ได้เล่นนะคือมันต้องดูเวลาว่างด้วยครับความสำคัญที่สุดก็คือเวลาว่างนะแล้วก็ยื้อก็จะยื้อตามนี้นะครับนี่เราจะยื้อตามนี้เลยนะครับก็คือเราจะไม่พัดผมจะไม่มีทางพัดก่อนเท่านั้นนะครับพัดจะเป็นไอ้นี่สุดท้ายเลยเป็นทางเลือกสุดท้ายเลยนะครับ
อย่างแรกนะยื้อก่อนยื้อเท่านั้นที่ครองโลกครับแล้วก็ตีทีมที่ไม่มีตัวกันบินนะเพื่อที่จะให้บินเนี่ยบันบินไปตีป้อมเห็นไหมคือทีมโหดๆแบบนี้บนนี้เพียบเลยนะครับแล้วต้องบอกก่อนนะคอมโบที่แบบว่าบางคนบอกว่าพี่หยุด5วินาทีตัวเก่าไม่ติดนู่นนี่นั่นครับผมบอกเลยนะครับว่าตอนไปตีเนี่ยแต่ว่ามันต้องใช้เวลายื้อกันพักนึงอยู่เหมือนกันนะพอมันเริ่มติดปุ๊บบอกเลยครับติด10ตัวปล่อยตัวอะไรไม่ได้เลยครับติดหยุด10ตัวเลยนะโดนคอมโบหยุด5วินาทีตัวเก่าๆที่เขาใช้กันเต็มไปหมดอ่ะซึ่งตอนที่ผมไปตีเนี่ยในลีกระดับสูงเนี่ยตัวใหม่ก็เริ่มเห็นบ้างเรียกได้ว่าเริ่มเห็นบ้างนะครับแต่ว่าตัวเก่าเนี่ยก็ยังเป็นเนี่ยอย่างเงี้ยให้ดูเป็นตัวอย่างตัวเก่าเนี่ยยังมีเต็มไปหมดครับยังใช้กันเต็มไปหมดนะนี่เริ่มจะแบบมีรูดงรูเดียสนะครับเข้ามานะครับเริ่มจะมีตัวของซิลฟี่เข้ามาครับแต่ทีมเดิมๆเนี่ยยังเจออยู่แบบค่อนข้างจะเยอะนี่และอย่างที่เห็นนะว่าแบบว่าทีมที่เขาแบบไม่ใช้ตัวกันบินเนี่ยมีสุ่มให้ตีเพียบเลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าแบบเฮ้ยเสียดายมากนะครับว่าแบบเฮ้ยเราเจอทีมที่แบบว่าเฮ้ยเจอทีมแบบนี้เราสู้ได้โหดมากๆนะโหดมากๆแต่ว่าพอใช้บินปุ๊บเนี่ยสู้ได้เนื่องจากว่าภาคพื้นเนี่ยมันจะยื้อกันก่อนเนี่ยเจอเยอะนะเริ่มจะเจอเยอะแล้วครับนะครับบนลีกระดับสูงนะเรียกได้ว่าเจอเพียบเลยนะครับอย่างนี้นะสมมุติเจอม็อบนะรอบสังหารนะก็อยากได้เชือกสุดท้ายอยู่เหมือนกันแหละนะครับคาทิมตีเป็นเทคนิคของแต่ละคนนะนะครับว่าแบบเฮ้ยเจอทีมแบบไหนแบบน่าจะยื้อได้น่าจะสู้ได้นานขึ้นนะครับน่าจะตีป้อมเขาแตกได้นะครับนะครับวิธีการก็เอาแล้วแต่คนนะว่าใครจะเล่นเทคนิคยังไงนะครับแต่ว่าเราจะใช้นะครับบินเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็เฮือกสุดท้ายนะเป็นอันดับ2ครับที่เหลือก็ตัวป่วนทั้งหลายนะหรือแบบหยุด5นะครับอาจจะช่วยได้ไม่เยอะนะอาจจะช่วยได้ไม่เยอะแต่ว่าก็เอามาประคองทีมอ่ะประมาณนี้อันนี้ให้ดูนะว่าเมื่อยื้อกันสักพักหนึ่งนะครับเราก็จะเห็นเลยนะครับว่ามันจะโดนหยุด5วินาทีแบบตึงๆเปี๊ยะๆเลยดูครับนี่เฮือกสุดท้ายนะข้างล่างนี่คือเรียกได้ว่าช่วยได้ค่อนข้างจะเยอะมากส่วนบินครับตีให้แตกไปตีให้แตกไปอ้าวโหแตกก่อนไม่ทันครับครับคือตอนที่แพ้เนี่ยผมแพ้แบบนี้เลยนะครับเพราะว่าไอเทมเนี่ยผมจะใช้ไอเทมแบบเบียดเบียดจริงๆอ่ะถึงจะใช้นะครับเพราะว่าถ้าไปรีบใช้บางทีป้อมมันตีแตกไม่ทันนะครับเดี๋ยวให้ดูนะสองรอบสุดท้ายนะครับคือจะมีทีมที่เขาแบบว่าใช้ตัวถึกถึกค่อนข้างเยอะพอใช้ตัวถึกค่อนข้างจะเยอะเนี่ยก็เรียกได้ว่ากว่าเขาจะตีเรานะครับใช้เวลาค่อนข้างจะนานอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเป็นทีมนี้น่าจะได้นะครับเพราะว่าเขาใช้เนี่ยเขาจะเน้นใช้ถึกแบบหลายตัวหน่อยนะครับแต่ว่าป้อมมันแคบนะอันนี้เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นมานะครับเพราะว่าบินเนี่ยผมใช้ตัวบินที่มันเน้นเคลื่อนที่ไวนะผมเน้นเคลื่อนที่ไวเลยนะครับนะครับทีมพวกนี้โหดนะแต่ว่าจะโหดเป็นทางแบบยื้อคือไอเดียหลักผมเนี่ยบอกเลยนะครับว่าไม่มีทางจริงคือไอ้ที่หลักทีมเราว่าพัฒนาไปแบบไม่ได้เซี่ยวทีมแถวนั้นนะยกเว้นว่ามีบางช่วงนะสมมุติว่ามีบางช่วงที่อันนี้เห็นไหมมันตีป้อมแตกไวครับอาจจะมีบางช่วงที่ประมาณว่าทีมที่ไม่ได้โหดมากแย่งกันขึ้นเยอะอันนี้ก็จะมีโอกาสนะเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าระหว่างที่จะไปติดท็อป100นะครับมาสเตอร์1เนี่ยเขาจะมีทีมที่แบบว่าแย่งกันขึ้นมาเราก็ไปคัดตีทีมแบบนั้นครับแต่จะเป็นไอดีหลักผมเนี่ยผมบอกเลยครับเอาตรงๆผมไม่มีทางขึ้นได้แน่ๆนะไอดีหลักเนี่ยเพราะว่าตรงนี้คือเวลาเขาโหดคือเขาโหดจริงมากอันนี้นะตัวแบบนี้นะระวังให้ดีนะครับแต่เกียร์ผมน่าจะเหนือกว่านะเอาจริงๆนะทีมนี้เดี๋ยวลองตีดูนะครับคือเจอบินบางทีมผมก็ตีนะแต่ว่าต้องดูภาคพื้นก่อนว่าภาคพื้นเนี่ยเราจะยื้อได้มากน้อยแค่ไหนอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นไปได้ควรจะเลี่ยงห้ามเจอตัวบินนะครับเพราะว่ามันจะมีผลต่อการใช้ไอเทมคือบางทีเราต้องใช้ไอเทมก่อนเราจะเสียเปรียบทันทีครับแล้วก็โอกาสแพ้ก็คือจะสูงมากๆในเอมิเลียนะผมยังใช้ประโยชน์ได้เลยนะครับเนื่องจากว่าตัวเอมิเลียเขาก็สตาร์ทว่องไวครับคือเราก็จะพยายามใช้ป่วนขึ้นมาประมาณนึงนะครับเนี่ยดูนะเห็นไหมเนี่ยอย่างที่บอกครับว่าอย่าไปเสี่ยงตีตัวบินวันที่ขึ้นดำน้ำผมไม่ตีเลยครับ
3เงื่อนไขเลยครับไม่ตีนะเจอกันบินไม่ตีเลยนะครับเจอบินเป็นไปได้ให้หลีกเลี่ยงนะครับอันนี้คือแมปบันแคบนะครับแล้วก็ถ้าบังเอิญชนะติดทีๆกันเพราะว่ารู้แล้วเจอทีมนี้สู้ได้นะครับเจอทีมนี้สู้ได้จำได้หมดเลยครับเจอทีมแบบไหนสู้ได้เนี่ยก็จะตีทีมเดิมๆนะที่เหลือก็หลีอย่างเดียวครับหลีหมดเลยครับโอ้สุดท้ายนะก็เรียกได้ว่าขึ้นไม่ไหวครับอ่ะใครนะที่อยากจะแบบว่าลองนะครับก็ต้องตัวบินตัวนี้เท่านั้นเลยนะครับใช้ตัวเดียวพอนะแต่ว่าเป็น9ดาวแม็กซ์ครับถ้าใช้เบลล่าคู่กับตัวอื่นมันก็น่าจะแรงได้แต่เอาจริงๆผมใช้ตัวบินมาหลายไอดีแล้วนะครับผมว่าตัวโคนี่คริสต์มาสบินเนี่ยคือตีแรงมากที่สุดแล้วนะครับเนื่องจากว่าเนื่องจากพลังโจมตีเดิมนะครับเขาก็ค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะนะครับแล้วก็เขามีสกิลบัฟของเขาด้วยนะก็คือบัฟเพิ่มพลังโจมตีมันจะเหมือนตัวเบลล่านะคือตัวบินคลิปป้อมไม่ได้ครับตัวบินคลิปป้อมไม่ได้มีการเขียนโค้ดแบบจำกัดนะครับว่าบินจากคลิปป้อมไม่ได้นะครับก็จะเป็นเพิ่มพลังโจมตีแทนซึ่งต้องมีบัฟนะซึ่งก็จะมีแค่2ตัวเท่านั้นที่มีบัฟนี้นะก็คือโคนี่คริสต์มาสบินครับกับตัวของเบลล่าบินเรียกได้ว่าถ้าใช้คู่กันก็โอเคนะแต่อย่างน้อยก็ต้องเป็นตัวนี้นับเนื่องจากว่ามันมีร่างโคลนด้วยนะสมมติติดโคลนบ่อยๆก็เรียกได้ว่าปล่อยตัวมาบินตีแตกนะครับแล้วเกียร์อาจจะต้องเกียร์ดีนิดนึงแต่ส่วนใหญ่นะสองเกียร์เนี้ยนะครับรองเท้าปีกเมฆนะกับหูฟังเรียวนาดเนี่ยผมได้ค่าพลังโจมตีไกล 400% นะส่วนอันนี้ก็ใช้เป็นเกียร์เกียร์วิ่งครับเลือกเป็นความเร็วในการเคลื่อนที่เน้นบินไวไปตีไวนะเดี๋ยวรอดูแล้วกันสัปดาห์นี้เผื่อมีเวลาว่างครับแต่มันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แต่ว่าก็เพื่อคอนเทนต์นะนะผมใช้รูบี้รวมๆนะครับในการซื้อขนลุงเนี่ยน่าจะมี90เป็นขั้นต่ำมั้งเพราะว่าผมซื้อทีละ30นะครับเนี่ยผมซื้อทีละ30นะเพราะว่าซื้อ30แรกเนี่ยซื้อ30แรกก็คือตอนที่ทำคอนเทนต์ว่าไม่โดนแบนนะขึ้นไปติดนะครับท็อป100มาสเตอร์1ตอนที่ในคืนก่อนวันคืนของวันปิดลีกก็คือคืนวันศุกร์ก็ใช้ไปแล้ว30นะครับแล้วก็วันที่ตีนะครับก็ซื้อไป2รอบก็คือพยายามตีประคองแพ้นี่แพ้ตลอดอยู่แล้วนะครับมีตั้งรับชนะบ้างมีตั้งรับชนะบ้างซึ่งมันก็ทำให้ประคองลีกได้นะสมมุติว่าโดนตี10ทีเนี่ยตั้งรับชนะทั้ง2ทีเพราะว่ามันจะมีบางทีเหมือนที่เขาแบบประมาทเราไปโดนตีป้อมแตกนะครับก็จะมีตั้งรับชนะบ้างนะครับก็ประคองเรื่อยๆนะสุดท้ายไอ้วันดันหลิงจริงก็ซื้ออีก30รูบี้นะครับก็เลยได้ว่าอาจจะไม่คุ้มนะแต่ว่าเพื่อคอนเทนต์ผมว่ายังไงก็คุ้มนะเดี๋ยวเราติดตามลุ้นกันครับว่าส่วนใครจะลองเล่นบินขึ้นตำนานนะก็ลองดูครับลองดูครับว่าจะทำได้ไหมนะซึ่งเคสอื่นๆเก่าๆเดี๋ยวรอดูแล้วกันครับว่า7วันแล้วนะครับเขาน่าจะปลดแบนไหมแต่อันนี้คือมาทำให้ดูแล้วนะครับว่าไม่โดนอย่างแน่นอนไม่ต้องกลัวถ้าสมมติไม่ได้แบบเวลต่ำจนเยอะเกินไปนะครับไม่ได้ใช้เรนเจอร์น้อยตัวจนเกินไปครับใช้อะไรแปลกๆจนเกินไปนะก็ไม่โดนแน่ๆครับแล้วก็เน้นย้ำอีกครั้งครับว่าโดนถล่มรีพอร์ตไม่ได้มีผลต่อการโดนแบนแค่จะมีผลต่อการให้ AI เนี่ยเข้ามาตรวจจับซึ่งถ้าเกิดตรวจจับไม่เจอก็ไม่แบนนะที่ AI ตรวจจับแล้วระงับคือมันเข้าข่ายนะครับมันเข้าข่ายนะถ้าเกิด AI ตรวจจับแล้วแบบไม่มีอะไรก็ไม่โดนคล้ายๆคนโปรทั่วไปแหละถ้าโปรทั่วไปที่แบบเป็นโปรพื้นฐานเนี่ย AI มันก็ตรวจจับเจอนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นการโปรที่มันแบบค่อนข้างจะโกงพิเศษ AI ก็ตรวจจับไม่ได้มันก็นับว่าเป็นรอดนะอันนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนั้นนะโอเคนะครับก็ลองดูแล้วกันนะใครอยากได้เรนเจอร์นะครับอยากได้เกียร์นะครับเพิ่มเรท4ทุ่มคืนนี้นะแล้วก็แพ็คต่างๆนะก็แนะนำร้านตั้งเกมร้านนี้นะครับแนะนำการค้าท็อปอัพเซ็นเตอร์ปลอดภัยประหยัดรวดเร็วนะครับตอนนี้ปลอดภัยแน่นอน 100% นะครับร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะแล้วก็รับเติมเกมมากว่า5ปีนะครับเติมถูกในเกมเรนเจอร์มีแค่ระบบ iOS ครับแต่มีบริการพิเศษนะกดแพ็คได้สำหรับ Android นะครับครับแต่ว่าถ้าเกี่ยวกับรูบี้ยังไงก็ต้องเติมจากระบบไหนรับจากระบบนั้นนะครับตอนนี้มีรับเติมเกมมือในราคาถูกแล้วก็รวดเร็วด้วยนะครับจะเติมเกมเต็มบัตรต้องร้านนี้เลยครับเจ๊น้ำการค้าเดี๋ยวผมปั่นลิงก์ร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะครับเจ๊น้ำการค้าท็อปอัพเซ็นเตอร์ปลอดภัยประหยัดรวดเร็วใครพร้อมก็รีบไปจัดได้เลยนะ4ทุ่มคืนนี้ห้ามพลาดครับเพิ่มเรทกรุงเทพนะครับแล้วก็เกียร์นะแล้วก็ในส่วนของตารางล็อกอินรายเดือนล็อกอินไวได้เปรียบนะเพราะว่าเดือนนี้นะครับวันหยุดเยอะนะหยุดเยอะแล้วก็ส่งการยาวๆนะอาจจะได้ไม่ต้องห่วงนะเรื่องของการล็อกอินเข้าเกมนะเรื่องของภารกิจนะก็เดี๋ยวรู้แล้วกันนะว่าเกมจะแจกอะไรเพิ่มไหมในส่วนของลูนภารกิจนะครับลูนภารกิจนะมันจะทำให้เราเนี่ยพลาดการเล่นได้เยอะมากขึ้นหน่อยเดือนนี้ผมคงจะพลาดเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าติดภารกิจค่อนข้างเยอะมากนะครับวันนี้ประมาณนี้แล้วกันครับ
ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ